ร้องเรียนเกี่ยวกับลักขโมยอยู่2ครั้งส่วนใหญ่จะเป็นของกินส่งเสียงดังบ้านข้างๆเขาก็เตือนอีกแล้วก็ลากมีดลากไม้อะไรทำท่าหยอกกันเหมือนไล่คุมฟันกันอะไรเงี้ยเกิดเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่าจะโอ้โหจะกล้าทำได้ขนาดนี้เกินเด็กไปแล้วครับพอรวมตุ่มกันมากคึกขนองด้วยน้องทำไปเพราะอะไรครับพูดได้เหรอเกิดอะไรขึ้นคะทำไมรถทำไมแล้วทำไปเพราะอะไรน้องบอกได้กันเรามีอะไรกับคุณยายเขาครับทำไปเพราะอะไรพูดได้เหรอพูดอะไรเดี๋ยวครับพูดได้เหรอพูดได้เหรออยากพูดอะไรนะครับเราทำไปเพราะอะไรน้องครับดูดิครับตกลงก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับลักขโมยอยู่2ครั้งส่วนใหญ่จะเป็นของกินเป็นร้านข้างๆทางเนี่ยครั้งนึงแล้วก็ผมก็ไปเตือนเรื่องนี้ก็เงียบไปเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่งเสียงดังบ้านข้างๆเขาก็เตือนอีกแล้วก็ลากมีดลากไม้อะไรทำท่าหยอกกันเหมือนไล่คุมฟันกันอะไรเงี้ยเห็นพูดกันก็น่าจะต้มน้ำกระท่อมนะครับเป็นเยาวชนทั้งหมดครับแต่งชุดนักเรียนอยู่เลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการแจ้งความดำเนินคดีบ้างไหมไม่ได้แจ้งครับเคสแรกเขาก็ไม่เอาเรื่องให้โอกาสเด็กเกิดเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่าจะโอ้โหจะกล้าทำได้ขนาดนี้ไม่คิดไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหว่าจะทำได้เกินเด็กไปแล้วครับพอรวมตุ่มกันมากคือขนองด้วยเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดเนี้ยก็เห็นแต่ว่าเขามาตั้งแก๊งกันอยู่บ้านนี้เยอะเลยอ่ะกลางคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะเว้นกันหน้าดูบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองมารับไปโรงเรียนเที่ยงก็กลับมาก็อยู่ในชุดนักเรียนกันมาไปขโมยของบ้านเช่ามันมาเยอะมันก็เอามีดวิ่งไล่กันของจริงไอ้ร้านตรงหน้าบ้านเขาไปว่าอะไรมันรู้มันถือไม้มาเลยนะผู้ใหญ่บ้านไปบอกก็เงียบหายไปพักหนึ่งอยู่วันหนึ่งอ่ะเจ้าแบงก์กับเด็กคนเนี้ยเข้าห้องน้ำลงมาเขาถามว่าถ้าป้าไม่ลงมาผมจะเผาบ้านป้านะเขาก็ถือกุญแจเลื่อนมาตัวเบลอนะพี่เคยบอกยายเขานะยายเขาบอกว่าหลานฉันอยู่ในบ้านคนอื่นอยากมาหาก็ช่างมันสิไม่ต้องให้ความเดือดร้อนฉันก็กลัวตายเหมือนกันเรื่องอะไรฉันจะบอกมันกังวลมากก็เดี๋ยวข้าเข้าออกมาจะหนักยิ่งกว่านี้กฎหมายน่าจะเอาอะไรไม่ได้ขนาดวันนั้นทำไมเขาไม่จับตั้งแต่วันแรกทำไมไม่จับไปทีเดียวใช่ไหมเด็กก็นอนอยู่ในบ้านพี่ก็เห็นมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมไม่เลยทำไมเพราะอะไรครับพูดได้เหรอ